แต้มใหญ่นะครับนี่ผัดกะเพราผัดกะเพราเฮาบ่มีปลาเฮาก็เอาปลาไหลนี่แหละผัดกะเพราครับสวัสดีครับบ๊ายบายวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567ครับพยายามรอบคู่รอบพี่ก็ครับไปลุ้นน้ำกันว่าจะมานบ่มานจะมีแต้มใหญ่ไหมหรือว่าจะบ่มานโอ้ปิดคันพัดวันนี้คงไม่ว่ากันนะครับก็พวกคักก็พวกคลองมันได้พวกอนัดมันได้รีบวันนี้รีบว่าบ่ายแล้วกลัวว่าถ้ามันติดมันจะตุยก่อนเนาะต้องมาดูทุกวันครับรอบนักป่าไปเบิ่งว่าจะมีแต้มใหญ่บ่ถ้าได้แต้มใหญ่ก็หมานครับแต่ถ้าไม่มีแต้มก็อย่าว่ากันเด้อหากินครับนี่มือหมานมือบ่หมานแหละไปนี่ครับหลังแรกบ่คือหลายมือเด้นี่โอ้ยแต่ไงเบิ่งเอาปลายเนาะมีแต่ปูหน้าวะอู้ปูหน้า4ตัววะ4ตัวหรือ3ตัว3ตัวโอ้ยได้กินปิ้งกับปูแท้ๆมื้อนี้ไปล้างไหมครับไปล้างไหมนี่ครับหลังที่2หลังที่2เคยเจอเบอร์1นะครับนี่นี่แหละครับหลังนี้แหละต้องใส่ไม้เคี้ยก่อนครับนำทางก่อนเลยก็ฟู่ฟู่นี่ก็คือในแลนนะครับหยาบครับแบบนี้โอ้ยได้กินมะนาวมื้อเนาะจะได้กินมะนาวมื้อเนาะด้วยจำแจ้วบ่มื้อนี่โอ้ยปลาดุกหน่อยครับปลาดุกหน่อยต้องได้ปล่อยออกครับแบบนี้ไปเป็นรุ่นกันต่อครับบ่คือละมือนี่นี่ครับหลังที่3คือบ่คือโอ้มีแต่ปูหน้าแล้วนี่เอารุ่นครับรุ่นน่ะเอ้ามีแต่ลูกปลาน้อยครับปูหน้ากับปลาช่อนไส้น้อยต้องปล่อยออกครับแบบนี้เพราะว่าให้มันใหญ่กว่าเนาะเอาไปกินตอนหน้าแรงครับนี่จักตัวซอกตัวบ่ค่อยน้อยแต่ว่าพูดถึงถ้าบ่มีแนวกินก็ปิ้งก็แซ่บคือกันนั่นเนี่ยปิ้งกับตำบักฮุงเดี๋ยวถ้าบ่หมานจังกลับมาเอาใหม่ครับเอาไว้นี่เนาะถ้าบ่หมานจังกลับมาเอาไปปิ้งว่าเพราะว่ามื้อนี้เฮายังบ่มีกับข้าวนะกินกับตำบักฮุงร้อนๆนี่บ่คือแล้วต้องหาปลาปิ้งไปเบิ่งอีกหลังนึงครับผ่านมา 3-4 หลังแล้ว3หลังเนาะ3หลังยังบ่มีแต้มนะครับ มีแต่ปลาน้อย2ตัวโอ้ยคิดจังได๋จะได้กินข้าวกินน้ำเนาะบัดนี้เนาะเอามาลุ้นอีกหลังนึงครับแต่ว่ามีหลายหลังอยู่คิดว่าต้องมีแต้มแล้วมื้อนี้เป็นไปบ่ได้ที่จะบ่มีแต้มมาลุ้นหลังที่4ครับหลังที่4ครับอุ้ยเห็นน้ำขุ่นๆว่ามันปลาใหญ่วะเบิ่งกันนะมันบ่มาหลังมีแต่ปลาน้อยครับปลาเข็งเอาไว้นี่แหละมันบ่เข้าน้อยเนาะถ้าฝนตกบ่มื้อแรงนี่ตกมื้อแรงหรือมื้ออื่นถ้าฝนไปเบิ่งอีกหลังนึงครับนี่ครับคือบ่คือหลังนี่เอ้าลุ้นด้วยเขาครับอุ้ยอันนี้แต้มใหญ่เด้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่อุ้ยกินแล้วนี่อุ้ยเจอของใหญ่อีกแล้วอุ้ย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 สงสัยติดรอบครับแบบนี้ติดรอบอุ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วเอ้ากินยังวะเนาะกินปลาบ่มาลักกินปลากันแท้ปะอุ้ยอันนี้เอามาจากพ่อเท่านี้นะอุ้ยแต้มใหญ่นะครับนี่คุณนะอุ้ยม
มาหมานมาหมานแนวนี่เนาะนี่เนาะคือหมานที่เนาะเนาะอุ้ยเฮ็ดจังได๋ล่ะนี่อุ้ยเฮ็ดจังได๋ครับอู้นี่ปลาไหลมีเก็ดเฮ็ดได๋บ่ผัดเผ็ดบ่วะบ่มีกับข้าวนะตอนเที่ยงนี่เอ้าผัดเผ็ดก็ผัดเผ็ดวะไปกินผัดเผ็ดน้ำกันเฮาเบิ่งอีกหลังนึงนี่คือบ่คือเด้อนี่ให้มีป่ามีปูน้ำเขาแน่นี่เฮาลุ้นครับโอ้ยสงสัยตื่นเกินไปต้องไปเปลี่ยนนะครับแบบนี้น้ำมันตื่นเนาะเราต้องขยับลงอีกหาจุดใหม่ครับนี่อีกหลังนี่ครับหลังนี่คือบ่ละหลังนี่โอ้ย7มื้อบ่ถือป่านี่บ่มันอู้บ่ถูกว่ะโอ้ยต้องได้ยายแล้วนี่แบบนี้บ่ถูกป่าว่ะอุ๊ยๆๆๆๆเอ้าบ่ไกลเท่าแล้วว่ะยายตอนแรงอยู่แล้วว่ะโอ้บ่มันแท้ว่ะผ่านมาตั้งหลายหลังครับยางอ้อมทงแล้วก็ยังบ่มีแต้มเลยโอ้เป็นอะไรบ่มื้อนี่ว่ะกินเขาอย่างน้อมือเนาะโอ้บ่มานเทบ่มื้อนี่ยามสิเบิดหลังแล้วยังบ่มีแต้มอยู่เฮ้ยคือบ่หลังนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้ยนี่นี่ครับมือบ่มานเป็นแบบนี้ล่ะมือบ่มานนี่โอ้ยย่างจนเมื่อยเด้อมือบ่มานนี่เด้อบ่มานแท้มือนี่มานบ่มานหลังนี่ครับหลังเดิมหลังเก่าโอ้มีแต่ป่าหน่อยเด้อป่าใหญ่บ่มีบ่โอ้ยป่าหน่อยเพียบเลยครับเอาไปปล่อยน้องคือเก่าแล้วเฮาโอ้สองหลังนี่เป็นไรเนาะสองหลังนี่เนาะคือบ่คือเนาะพาแย่งเขียวรวมบ่ล่ะมานบ่ล่ะหุ้ยโอ้ยเจอแต่ปลาไหลครับปลาไหลมีเก็ดปลาไหลมีเก็ดว่าอยู่ทำแม่งทำแม่งวะโอ้ย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 คือหมานแนวนี้เนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยนะแต้มใหญ่นะครับนี่ผัดกะเพราผัดกะเพราเฮาบ่มีปลาเฮาก็เอาปลาไหลนี่แหละผัดกะเพราอุ้ยโอ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 ้ยเห็นโอ้ยเขาบอกว่าไอ้เอานางออกเนาะเอานางออกแล้วสับสับสับแล้วก็ผัดเผ็ดไหมเดี๋ยวอุ้ยเบิ่งหลังนี่ก่อนหลังนี้ก็บ่หามีนะครับโอ้ไปไปเบิ่งหลังใหม่ครับคือก็คือกับหลังนี่หมานบ่หมานบ่มีป่าว่ะบ่ติดว่ะบ่มานครับบ่มานหลังนี้บ่มานว่ะเหลืออีก2หลังสุดท้ายครับโอ้คือเป็นแบบนี้นะคือเป็นแบบนี้ครับ2หลังคือบ่คือเด้อมื้อนี้มานบ่มานโอ้ยขี่มอไซค์ก็ยังเมื่อยยามอยู่นี่ของแถมมาอีกแล้วโอ้ยเอาตัวนี้ครับตัวนี้ลุ้นมาดินี่ตัวนี้ก็เงียบโอ้ยมือยังน้อยมือนี่เนาะปล่อยออกตัวนี้ปล่อยเพิ่นออกครับ
เอาดิครับหลังสุดท้ายแล้วเมื่อยามแล้วอู้ย่างจนเมื่อยพอแต่ของดีเอาลุ้นครับหลังนี่เงียบๆกันคือบ่นี่อู้อู้เจอแต่ของแท้ขึ้นเจอแต่แนวดีวะเอาปลดออกก่อนปลดออกก่อนสรุปผลงานวันนี้ครับยางจนเมื่อยสรุปผลงานคือวันนี้ไม่หมานยางจนเมื่อยเอาไว้ครั้งหน้าเชิญใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย